ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณบิ่มนะครับและเมนูที่เธอจะทำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมคือข้าวหุงกะทิกับแกงเขียวหวานสันในไก่สับเราไปชิมกันดีกว่าว่ามันรสชาติอร่อยหรือเปล่านะครับทำไมถึงเลือกใช้กะทิอัมพวากับเมนูนี้คะเพราะว่ากะทิของอัมพวาเนี่ยค่ะเป็นกะทิที่สะอาดค่ะอาจารย์ไม่มีไขมันทรานอันนี้ก็เป็นข้าวมันด้วยใช่ไหมคะค่ะข้าวมันหุงกะทิอัมพวาค่ะอาจารย์ข้าวมันหอมกลิ่นกะทิมากเลยส่วนแกงเขียวหวานรสชาติก็ไม่จัดจ้านจนเกินไปเค็มมันเผ็ดกำลังดีกลมกล่อมอยากจะดูวิธีการทำทั้งแกงแล้วก็ทั้งข้าวได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์ยินดีค่ะเราก็จะนำข้าวค่ะใส่ลงไปในหม้อค่ะจากนั้นนะคะเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะอาจารย์ตามด้วยน้ำสะอาดนะคะแต่งรสชาตินิดนึงด้วยเกลือค่ะอาจารย์ตามด้วยใบเตยค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปหุงในหม้อหุงข้าวค่ะอาจารย์คราวนี้ก็ถึงตอนทำแกงเขียวหวานแล้วเนาะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ใส่ส่วนของน้ำมันลงไปนะคะพอประมาณจากนั้นก็จะนำน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะอาจารย์ใส่ลงไปค่ะต่อไปหนูก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนิดนึงก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมพระเอกค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทั้งแบบกลองและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับรอให้แกงเดือดนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเริ่มใส่ไก่สับค่ะโดยไก่สับเนี่ยทำเป็นเหมือนก้อนๆจากนั้นก็ใส่ส่วนปรุงรสค่ะอาจารย์ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลามะเขือพวงค่ะใบโหระพาค่ะใส่พริกชี้ฟ้าเสร็จแล้วกับเมนูข้าวหุงกะทิแกงเขียวหวานสันในไก่สับค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานนะครับวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณปิ่มนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอร์สสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทนะครับและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและก็ชามรักโรรับเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี